สถานการณ์ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตอนนี้นะคะก็คือเรื่องไต้ฝุ่นโนรูค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานคาดการไว้ค่ะว่าจะเคลื่อนตัวเข้าฝั่งที่ประเทศเวียดนามในวันที่27และ28กันยายนนี้และมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคอีสานด้านตะวันออกของไทยค่ะบริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดมุกดาหารและในวันที่28กันยายนนี้ค่ะจะทำให้ภาคอีสานตอนกลางและตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงนะคะและหลังจากนั้นก็จะเลื่อนตัวไปตกยังบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทม.และปริมณฑลตามแนวการเคลื่อนตัวของพายุค่ะซึ่งผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นโนรูนี้นะคะจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังปภ.จังหวัด52จังหวัดและกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงและน้ำป่าไหลหลากเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นโนรูค่ะสภาพอากาศและเรื่องของฝนตกเนี่ยยังต้องติดตามรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังในเรื่องของไฟฟ้าและความปลอดภัยเอาไว้ด้วยและนี่ก็คืออีจันสรุปข่าวประจำวันที่25กันยายน2565ค่ะกฎหมายไม่มีเปิดเผยควรเปิดที่เดียวฆ่าหันศพ